ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะมอบรถให้เจ้าของกลับบ้านต้องเทสควันดำเนี่ยอ้าวเบิ้ลเลยครับเบิ้ลเลยโอเคเดี๋ยวต้องไปแจ้งความโรงพักใหญ่ยนต์ขโมยควันดำไปหมดแล้วโอ้โหไหวแล้วเบิ้ลดูเบิ้ลอีกทีดิสวัสดีเช้าวันเสาร์กับไทเกอร์ดีพอดีนะครับท่านนี้อาการไม่ถึงเดือนครับอาการแปลกๆเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เราจะต้องรีบถอดหัวฉีดมาตรวจเช็คใหม่อย่างเร่งด่วนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับผมชายครับรถอาการนี้เป็นยังไงผมเดิมทีไฟโชว์แล้วก็ดับตาติดได้แล้วเสร็จแล้วพอใช้ไปนานๆมันก็วันหนึ่งจะดับ 4-5 ครั้งผมเลยเข้าไปปั๊มร้านปั๊มเปลี่ยนหัวฉีดมาฉีดมาครับเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วอาการเป็นไงหายไหมมันวิ่งได้อยู่ไม่ถึงเดือนอ่ะก็เป็นอีกเครื่องมันก็ดับอีกพอดับเสร็จแล้วสตาร์ททีนี้ก็ไม่ติดเป็นชั่วโมงกว่าจะติดก็แสดงอาการหนักกว่าเก่าอีกใช่แล้วกลับไปหาเขาเขาว่าไงนี่เมื่อวันพฤหัสผมไปเข้าไปแล้วเขาก็บอกให้ผมยกมา4ต้นเลยเปลี่ยนใหม่อีก4ต้นผมบอกถ้าเปลี่ยน4ต้นผมก็จอดแล้วครับ4ต้นเท่าไหร่อ่ะไม่มีปัญญาแล้วครับ4ต้นเท่าไหร่เขาบอกมาผมหมายต้นละ 10,000 นึงอ่ะต้นละ 12,000 ใช่ก็ครึ่งแสนกว่าครับเอาวันนี้เตรียมงบมาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไม่รู้300,000ก่อนมีเท่า15,000 15,000 ไหวมั้ยก็คิดว่าพอมั้ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะช่วยต่ออาจารย์อาจจะเหลืออาจจะเหลือกลับบ้านอ้าวเดี๋ยวคันนี้ต้องถอดหัวฉีดมาตรวจเช็คให้ใหม่นะครับอันนี้หัวฉีด8รูเท่าที่เดิมนะเอาสแตนดาร์ดเลยนะเดี๋ยวหายเลยวาล์วยันมั้ยรถทุกคันเราจะตรวจสอบให้หมดนะครับเช็ควาล์วอันนี้เครื่องกระบอกถูกยังเครื่องกระบอกถูกด้วยมาทำต่อไปส่วนเชฟกุ๊กทำอาหารเชฟท่านนี้รอหัวฉีดนะหัวฉีดเสีย1หัวมาต่อด้วยดีโฟดีอีก 1,000 ดีโฟดีท่านนี้ที่หัวฉีดกี่รู6รูเนี่ยหัวฉีดรั่วอ๋อไอ้คันที่รั่วหนักใช่ไหมอย่าลืมเคลือบกระบอกถูกเลยนะมาเจ็ดเบนซินติดแก๊สรุ่นนี้เป็นวาล์วไฮดรอลิกเราจะตั้งวาล์วให้ก่อนนะครับอย่าลืมเคลือบกระบอกถูกด้วยวัดแรงอัดลูกสูบเลยนะครับแล้วก็คันนี้น่าจะมืดเพราะว่าอุ้ยจะมาสายใช่ไหมเจ้าของรถมาถึงกี่โมงเกือบ10โมงครับ10โมงแต่ออกตั้งแต่ตี5ครับตี5จากไหนนะชลบุรีครับเดี๋ยวตรวจสอบเครื่องวาล์วให้ก่อนครับผมเครื่องกระบอกถูกให้เครื่องวาล์วให้ครับเดียวจบเลยครับครับผมไททันเบนซินคันนี้ฝาสูบแตกนะครับลองอัดน้ำดูแล้วฝาสูบไม่รอดก็เดี๋ยวเปลี่ยนฝาสูบแล้วเราจะเช็ควาล์วให้ใหม่เลยทีเดียวเป็นวาล์วไฮดรอลิกนี่วาล์วไฮดรอลิกเหมือนกันนะแต่สามารถตั้งได้เดี๋ยวเปลี่ยนฝาสูบแล้วตั้งวาล์วให้เสร็จเรียบร้อยครั้งเดียวเลยให้อยู่นานๆครับครับไทเกอร์ D4D คันที่เท่าไหร่คันที่3คันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้ววันนี้กับการเปลี่ยนป้ายหัวฉีดจาก8รูเป็น6รูให้เข้าหมวดสแตนดาร์ดเดิมนะครับเพื่อลดควันดำประหยัดน้ำมันแล้วก็เราให้อยู่ในเดิมๆของเขาจะดีที่สุดนะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการขับทดสอบพัฒนาเป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกได้นะครับเป็นไงครับการขับขี่ก็ลื่นดีก็ไปก็ไหลดีด้วยของเก่ามันไม่ไหลเท่าไหร่อ่ะตื้อขนาด8รูนะ8รูมันไม่เท่าไหร่หรอกตอนนี้เกียร์5เราโยนเร่งมันยังไหลไงแต่ก่อนไม่ไหลไม่ไหลครับขนาดใส่8รูเลยยังไม่ไหลเลยครับ16รูไม่ได้ครับครับโอเคปัญหาใจตอนนี้หมดหรือยัง
หมดแล้วหมดแล้วครับเดี๋ยวฝ่ายพี่ผู้หญิงครับสวัสดีครับค่ะเจ้าของคนจ่ายตังค์ให้นับเลยครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะขอให้มันดีก็เสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้มันดีเหมือนเดิมก็โอเคค่ะถ้าแฟนขับทดลองดีแล้วก็โอเคเยี่ยมค่ะเดี๋ยวแนะนำเพื่อนต่อไปค่ะครับผมเดี๋ยวปลายมือฉีดจะไปคืนเขาไหมจะไปคืนเขาค่ะต้องยากนะค่ะของต้องใส่มาแล้วค่ะแล้วเมื่อปัญหาคาใจหมดแล้วตอนนี้อยากฝากอะไรถึงกลุ่มคนใช้รถไทเกอร์ดีพอดีเหมือนเราครับถ้าใครมีปัญหาให้มาที่นี่เลยจบครับผมหมดไปแล้วหมดไปเท่าไหร่หมื่นหกครับไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการกล้องนะครับผมปัญหาคาใจหมดหมดแล้วตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มนะครับครับผมทดสอบแล้วควันดำหายวิ่งดีก็ถือว่าโอเคสำเร็จแล้วครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับ